ตอนนี้ทั้งสองคนทำบรรยายนะครับวันนี้จะพบเห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นจำนวนหนึ่งนะครับเดินมาที่บ้านที่บ้านเข้ามาที่บ้านจะได้ที่ของเราเข้าไปนะครับมีนะครับที่ความรู้สึกว่ากลุ่มวัยรุ่นไม่ค่อยจะเที่ยวฝั่งเท่าไหร่อะไรขึ้นตอนนี้ปัญหาเกิดแล้วครับแล้วมีกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามานะนี่เป็นคนต่างกันใช่ไหมครับเป็นเพื่อนของผู้บาดเจ็บที่อยู่ในห้องคุมเข็งตอนนี้นะครับไม่เป็นไรผมมาดูน้องผมยกแขนดีนะครับเสียปะไอ้ทำไม่ได้ไอ้เน่งมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนมึงจำมันได้หมอขอบคุณครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังพาของโรงพยาบาลนะครับพยายามที่อาจจะพูดแตกเสียนะครับแยกคู่กรณีทั้งสองออกจากกันนะครับเพื่อให้ที่ก่อเหตุในโรงพยาบาลอุทัยธานีนะครับจะพูดเองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีเกิดเหตุวัยรุ่นที่มามีการตีกันในโรงพยาบาลแล้วก็อีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดในประเทศไทยที่เป็นข่าวโด่งดังในขณะนี้ทางโรงพยาบาลป้องกันยังไงครับครับอันดับแรกนะครับเราได้มีการเตรียมความพร้อมของห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลตั้งแต่การมีการรักษาความปลอดภัยโดยทีมรปภ.นะครับตั้งแต่หน้าประตูจนกระทั่งมีการกันกรองคนเข้ามาสู่ห้องฉุกเฉินนะครับส่วนที่สองนะครับห้องฉุกเฉินเนี่ยเราจะมีระบบของที่เรียกว่าดับเบิลดอร์นะครับมีการกันกรองผู้ที่เข้าสู่ภายในของห้องฉุกเฉินได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากทีมแพทย์และพยาบาลเท่านั้นนะครับครับอันดับสามเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมทำแผนในการรองรับนะครับเช่นมีการย้ายผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงไปยังจุดที่ปลอดภัยแล้วก็เรามีการให้เฉพาะแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่ลงมาและทุกคนจะต้องปลอดภัยนำไปสู่ว่าแล้วก็เผชิญหน้ากับเหตุโดยเชิญทางตำรวจซึ่งจะมาถึงโรงพยาบาลได้ภายใน5นาทีที่จะระงับเหตุทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของคนไข้และบุคลากรครับ